ธนาคารกลางจีนหรือ PBOC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีหรือ LPR ประเภท1ปีซึ่งเป็นดัชนีวัดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของภาคเอกชนลง 0.10% สู่ระดับ 3.55% พร้อมกับปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท5ปีซึ่งเป็นดัชนีวัดทิศทางอัตราดอกเบี้ยของภาคครัวเรือนลง 0.10% สู่ระดับ 4.2% ซึ่งการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ10เดือนของดอกเบี้ยทั้ง2แบบอย่างไรก็ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ในวันนี้ก็ยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลังจากเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา